ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นสลัดวิธีทำใส่เนยสดชนิดเค็มส่วนที่1ลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงสับละเอียดผักโขมต้มสุกสับละเอียดนำขึ้นตั้งไฟผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นผัดต่อจนเข้ากันอีกครั้งปิดไฟเตรียมไว้ค่ะเทเนยสดชนิดเค็มส่วนที่2ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดจนเนยละลายใส่แป้งอเนกประสงค์ผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะผสมผงวุ้นตรานางเงือกและนมสดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมผักขมผัดและแป้งที่ผัดไว้คนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่แป้งลงในส่วนผสมวุ้นจะช่วยทำให้ส่วนผสมวุ้นมีความข้นและกระจายผักขมได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยให้วุ้นไม่คายน้ำและทรงตัวได้ดีตักส่วนผสมวุ้นผักขมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนกระทั่งเย็นใส่วุ้นผักขมลงกลางแก้วตามด้วยเลมอนถั่วแระต้มสุกข้าวโพดเม็ดต้มสุกกุ้งลวกสุกเคล้ามายองเนสไข่กุ้งลงด้านบนและช่อพาสลีย์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นสลัดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก